จริงสิจริงทำไมมันอ้วนจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ดิฉันอ้วนหรือดิฉันท้องวะหรือดิฉันเป็นคนท้องที่อ้วน IG Jeffy คิดถึงกันไหมอ่ะไม่ได้ลาแบบนอนมอก็กะล้านตัวเลยอ่ะโอเควันนี้นะคะมาอัปเดตเดี๋ยวปิดคอก่อนทำไมคอเป็นฉันน่ะหนูทำอะไรผิดอ่ะมาม่าคือทำไมคอมันเป็นฉันคนอ้วนแล้วคอเป็นฉันหรือว่าคนท้องคอเป็นฉันเหรอคนอ้วนไม่ใช่คนอ้วนอย่างนี้เรียกคนท้องหรือคนอ้วนวะ บางทีก็งงตัวเองนะคุณแม่มาลูกมาอ่ะมาแล้วนะ 1,003 แกฉันอ้วนหรือฉันท้องวะแกฉันอ้วนหรือฉันท้องอ่ะฉันอ้วนเนาะดุ้ง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  ถ้าเกิดนั่งดีๆนะเดี๋ยวจะเห็นหลานดิ้นดิ้นแบบอ๋อแกดิ้นหนักดิ้นเยอะดิ้นแยะเดี๋ยวมาอัปเดตนับวีคไม่รู้นับถูกหรือนับผิดนับไม่เป็นอะนับวีคคุณหมอบอกไม่เคยตรงกันเลยว่าเราท้องกี่วีคก็เลยแบบทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ท้องไม่อ้วนหรอกค่ะจริงหรอแม่เจฟสวยจ้าอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเมามอยเจฟฟี่จะมาอัปเดตความตื่นเต้นว่าแบบอ้าไอ้ลูกดิ้นนั่งไงดีวะนั่งยังไงให้คุณผู้ชมเห็นอะต้องเอากล้องต่ำๆบ่มันแบบมันแบบมันดุ้งอย่างนี้เลยนะมันดุ้งดุ้งสักพักดุ้งดุ้งอย่างนี้เลยนะเออจริงๆถ้าเกิดว่าเผื่อคุณผู้ชายคุณแบบคุณไม่เคยเห็นเพราะว่าแบบคุณผู้หญิงเอางี้ซาวเสียงก่อนว่าใครที่กำลังท้องอยู่ตอนนี้ขอเสียงหน่อยใครที่เพิ่งคลอดหรือใครที่กำลังจะท้องกำลังจะคลอดที่มันเกี่ยวข้องกับการมีลูกเนี่ยขอเสียงหน่อยว่าแบบกำลังจะท้องค่ะหรือว่าท้อง3เดือนแล้วค่ะหรือว่าคลอดไปเมื่อปีที่แล้วค่ะอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือพวกเดียวกันคือพูดจากันรู้เรื่อง กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่แบบไม่รู้เลยมันคืออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าความตื่นเต้นแบบเราก็คือพวกเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนไม่เคยท้องมาก่อนแล้วมันมีความแบบพิศวงงงงวยมากแล้วคุณผู้ชายต้องฟังไว้นะดูแลนะดูแลผู้หญิงดีๆนะปกติแล้วเนี่ยคือการที่แบบผู้หญิงเป็นเมนผู้ชายจะมีความแบบใช่ไหมจะมีความแบบว่าชินเพราะว่าแบบบางทีแฟนแบบแฟนงี่เง่าหรือว่าแฟนเวียงอารมณ์สวิงหนุนหนันนี่ใช่ไหมอารมณ์แบบขึ้นลงมูดดี้อย่างเงี้ยแต่คนท้องเนี่ยให้คูณ10หรือยกกำลัง10ขึ้นไปเลยปกติดิฉันแบบปกติฉันจะเวียงใช่ไหมแต่พอท้องปุ๊บเนี่ยคือมันแบบมันถึงเลยอะสมมติท้องเวลาเป็นเมนก็จะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดเขาไต่ระดับ1ขึ้นไประดับ100ขึ้นไประดับ1,000ตบโต๊ะด่าลูกน้องชีละอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทะลึงตาใสนี่คือเป็นประจำเดือนแต่พอท้องจากเลเวล1ขึ้นทีเดียวเลยเลเวล100,000พูดผิดหูตบโต๊ะอย่างนี้เลยทุกคนตกใจอินดี้ผีเข้าหรือเป็นอะไรก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆอาคาเห็นด้วยตอนนี้ท้อง6เดือนแล้วค่ะกำลังท้อง2เดือนแล้วเฮ้ยมาม่ามีแต่คนท้องร้อนอ่ะเบาเปิดรถแอร์ได้มั้ยผมเปิดรถแอร์นิดนึงใช้พลังงานเยอะคุณแม่อารมณ์ดีมากเมียผมท้อง6เดือนแล้วครับไหนแชร์เมียเป็นไงเมียอารมณ์แบบขึ้นลงมั้ยอย่าไปว่าเขานะจริงๆมันเป็นปกติบางทีนี้มันแบบมันปุดข้างในอ่ะไม่ใช่ลูกดิ้นนะแต่คืออารมณ์อ่ะนี่คืออันดับหนึ่งเวลาเห็นคนท้องกับเด็กๆแล้วจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจริงหรอคลอดได้ปีหนึ่งแล้วท้อง2แล้วค่ะ34บวก4วิคได้ผู้ชายคนแรกได้ลูกสาวโอ้ยน่ารักยินดีด้วยนะท้อง6เดือนแล้วค่ะท้องแล้วค่ะหงุดหงิดง่ายมากจริงจริงเหมือนผีบ้ามาเป็นไหม
หมอม้ามานั่งสัมภาษณ์หมอม้านั่งดูไลฟ์คือนี่ของจริงอยู่ตรงนี้จะไปนั่งดูหมอม้านั่งดูไลฟ์หมอม้านั่งดูไลฟ์ทำไมฉันนั่งพูดอยู่ตรงนี้มานี่มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ไม่ได้มีอะไรให้กินไม่ต้องเอาเลยมานี่อยากรู้ว่าตอนท้องคือเป็นยังไงมาแชร์กับคุณผู้ชมอันนี้เล่าความตลกให้คุณผู้ชมฟังใช่ไหมอ่ะเรื่องอารมณ์มาเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นความที่แบบตอนนี้คือจะฟี7 เดือนโชว์ก่อนโชว์ก่อนเผื่อมีคนเพิ่งเข้ามาฮันเน่อันนี้ไม่ใช่พุงอันนี้ของจริงป่าววะของจริงนะไม่มีไม่ใช่ใส่อะไรนะลูกโป่งไม่ใช่อยากท้องตามเลยจ้าก็คือว่าพอมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีอีกอันนึงที่มันตกใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบตกใจตื่นมาแล้วตกใจเลยคือมาเชื่อไหมแบบว่าขึ้นบันไดแล้วแบบอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนขึ้นมา10 ชั้นหรือเหมือนเข้าไปคาร์ดิโออ่ะแล้วคือเดินนิดเดียวจากนั่งอยู่จากแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเหนื่อยง่ายมากคือคุณผู้ชายคุณจะหาว่าฉันสำออยไม่ได้นะจริงๆคุณผู้หญิงเข้าใจใครเห็นด้วยบอกเลยคือมันเหนื่อยง่ายแล้วจากที่ปีนเขาอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคลิปที่เจฟฟี่ใส่ชุดสีเขียวอ่ะแม่จำหมาจำแม่แล้วก็สะพายกระเป๋าสีเหลืองไปปีนเขาอ่ะเท่าแก่ต้องลากอ่ะขึ้นเขาอ่ะแล้วคือแบบมันเหนื่อยถ้ามีคนดันก้นได้นี่คือให้เพียดันก้นแล้วอีกคนนึงลากขึ้นไปอีกคนนึงอุ้มเลยก็ได้คือมันเป็นฟีลลิ่งแบบก้าวขาหนึ่งก็เหนื่อยก็แล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยโทรหามามาถามจริงๆนะแล้วคือแบบเราจะต้องเหนื่อยอย่างนี้ถ้าคลอดลูกเสร็จแล้วมันจะเหนื่อยอย่างนี้ไหมมันจะกลับมาเป็นคนปกติไหม คือแบบเข้าใจไหมคนมันไม่เคยอ่ะมันก็มีคำถามแบบในหัวเยอะแยะมากมายว่าแบบถ้าเกิดเจฟฟี่ขึ้นแบบคือเข้าใจไหมเดินแค่ชั้นเดียวแล้วเหนื่อยขนาดนี้ฉันไม่คิดจะเข้ายิมเลยแต่ว่าจริงๆมันก็ควรออกกำลังกายนะกลายเป็นว่าเดินก็เหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยนั่งบ่นก็เหนื่อยอะ บ่นอะไรบ่นลูกน้องบ่นอะไรเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยง่ายอันนี้ยอมรับข้อ2คือเหนื่อยง่ายใช่ค่ะพักผ่อนเยอะๆท้อง7 เดือนเท่ากันเลยโอ้โหแสดงว่าคนท้องดูเยอะ6 เดือนอยากท้อง6 เดือนอยากดุแฟนตลอดอย่าเรียกว่าดุเรียกว่าด่าผัว จริงๆเราเข้าใจไฮไฟว์เราเข้าใจไม่อ้วนเลยพี่น้องเล็กมาแล้วโชว์ก่อนดึงดูดีๆนะถ้าเกิดว่าแบบดุ้งๆออกมานี่คือแคปให้ทันนะนี่อันนี้คือเปลี่ยนชุดที่แบบแค่นอนแค่นี้เหนื่อยจริงๆเหนื่อยไม่ได้สำออยบางทีก็อยากแบบลุกไปทำเองแบบขุดขัดใจอย่างเงี้ยก็ต้องแบบก็ต้องยืนดูแล้วก็ให้คนอื่นทำให้จริงๆ7 เดือนเหมือนกันค่ะคนที่2แล้วคนแรกผู้หญิงคนที่2ผู้ชายยินดีด้วยหิวเก่งห้ามแน่ของกินโมโหจริงจริงแต่ว่าไม่แย่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดแบบป๊าจะกินป๊าสั่งเลยอากงกับอาพออ่ะจะกินสั่งเลยไม่ต้องมาแย่งไม่ได้เวลาพูดเราก็จะแบบนี่กำลังแย่งลูกอยู่นะคือกำลังแย่งหลานอยู่นะไม่ได้7 เดือนไม่อยากเดินเลยเหนื่อยมากจริงมาม่าเป็นไหมถามจริงไม่เป็นแล้วแต่คนมั้งไม่เป็นเวอร์ถามผัวดีกว่าอากงเป็นไหมตอนท้องเป็นไหมเอ้าไม่หมายถึงว่าตอนท้องเมียเป็นไหมแบบอภอเป็นไหมจำไม่ได้หรอแบบเธอฉันหิวอ่ะยิ้มให้ฉันกินหน่อยเธอเอานี่หน่อยเธอไปซักผ้าไปเธอไปล้างจานใช้ผัวไหมถามจริงไม่แต่ว่าหิวบ่อยอยู่แต่ว่าหิวบ่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยง่ายหรอกหมูลูกสามนะลูกสามใช่หมูฉันเหนื่อย1เจฟฟี่อายุตอนนี้คือ28ใช่ป่ะคือตอนท้องเนี่ยก็คือ27แล้วก็ตอนมันก็คอมอ่ะ27 28แล้วฉันเหนื่อยแล้วฉันแบบก็ลุยนะหรือยังไงเกี่ยวหรอเราไม่แข็งแรงหรอเราแข็งแรงนะทะเลาะตัวเองผู้ชายค่ะตอนท้องเหนื่อยมากแค่เดือนนี้เห็นไหมมาม้าหมูมา30 ปีมาจำได้หรอมาจำไม่ได้ท้องแรกปีนน้ำตกขึ้น4 ชั้น
คนที่สองเดินแค่ก้าวเดียวปวดเท้าทั้งตัวเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอม้ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ5เดือนไม่อยากเดินแล้วค่ะคุณแม่ท้องยังสวยและไอ้ที่บอกว่าท้องเนี่ยคอดำหน้าดำท้องลูกชายคอดำหน้าดำท้องลูกสาวจะสวยใครบอกไปเอามาจากไหนให้พักผ่อนอ๋อมีคนบอกว่าให้พักผ่อนเยอะ7เดือนเหมือนกันอยากกินอะไรก็อ้างว่าลูกอยากกินจริงๆจริงๆเนี่ยลูกอยากกินของหวานอ่ะ คือแบบใช้ได้ใช้ได้คนท้องหวงของกินจริงๆแต่ว่าไม่นะไม่ท้องก็หวงทั้งหวงทั้งตะกะอันนี้น่าจะเป็นสันดานเก่า ท้องที่2คือเหนื่อยตลอดนอนทั้งวันจริงหรอมะมะเขาบอกว่าท้อง2ท้อง3มันต้องเหนื่อยนะแต่อยากนอนแต่ไม่ถึงกับเหนื่อยอยากนอนเหรอเขาไม่เห็นอยากนอนเลยอ่ะไม่ใช่เธอลุกเธอกินลุกเธอนะกินแบ่งกันไม่ใช่กินกินทำงานจนคลอดคนที่บอกว่าทำงานจนคลอดอ่ะคือทำงานอะไรคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยเช่นแบบออฟฟิศไหมหรือว่านั่งไหมถ้าแบบเจฟฟี่อ่ะทำงานจนคลอดถ้าเจฟฟี่อยู่เมืองอ่ะก็ไม่ไหวนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องแบบคืออยู่เมืองมันต้องใช้แบบพลังงานในการที่จะแบบลูกน้องอย่างนี้มันก็จะมีความแบบอาจจะไม่ไหวแต่ว่าปีนเขาเนี่ยด้วยความที่ตอนเนี้ยหาเหมืองก็ยังดิวเรื่องเหมืองอยู่นะก็จะมีความแบบต้องไปปีนเขาอ่ะแล้วคิดดูสภาพแบบไปเดินปีนเขาคุณผู้ชมคงจะสนุกเนาะดูคอนเทนต์นั้นรุ่นเดียวกันเลยหนูชอบโมโหใส่ผัวค่ะเหมือนกันซื่อๆเขาคุณแม่โทษอะไรไม่ได้ก็ด่าผัวไปก่อนถูกไหมท้องแรกยังวิ่งออกกำลังกายอยู่เลยโอ้เก่งอะง่วงทั้งวันอะ อันแรกก็คืออะไรอะเหนื่อยใช่ไหมเราเหนื่อยแล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้ลืม อะกินเยอะนี่ก็กินแต่เจฟฟี่กินหวานอันนี้คือเขากินหวานมากจนเขากลัวแต่พอไปตรวจเมื่อครั้งที่แล้วหมอมาไปตรวจกินน้ำตาลก็คือว่าเขาให้ดกน้ำตาลแบบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะไปตรวจว่าร่างกายเรามีแบบตอบสนองกับน้ำตาลได้เร็วแค่ไหนคือแบบเป็นเบาหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จะตรวจมีนัดตรวจเนี่ยเร็วๆนี้เลยนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตรวจด้วยคือพอไปตรวจแล้วแบบคุณหมอแบบบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาลึกๆนะ6เหมือนเกณฑ์มัน60ถ้าเกิดว่า50เนี่ยถ้าเกิดว่าคะแนนเราได้50เนี่ยเราจะปิ่มๆเราจะแบบจะเป็นเบาหวานเจฟฟี่จะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามคุณหมอคะแนนเจฟฟี่ออกมา18ปรบมือคือไปภูเก็ตกินแต่ของหวานแล้วก็แบบหวานไม่กินเผ็ดไม่กินเค็มไม่กินอะไรเลยอันนี้เขาอัปเดตเขากินแต่หวานอยากแบบเบเกอรี่น้ำปั่นนมปั่นอะไรที่แบบปั่นชานมไข่มุกเลยแต่ทุกอย่างคือกินหวานน้อยเป็นไหม ท้องแรกนอนจนเงาแวบเลยค่ะท้องแรกนอนจนบ้านเงาแวบเลยค่ะแปลว่าอะไรเหรอมันแปลว่าอะไรอะแปลว่านอนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเหรอทำงานห้องครัวทำงานห้องครัวอย่างเงี้ยต้องกินเยอะไหมทำไปกินไปไหมคนท้องอยากกินหวานไม่จริงถามมาม่าแล้วมาม่าท้องเจฟฟี่แล้วก็บอกว่าได้ลูกชายก็เลยตั้งชื่อเจฟฟี่คือนางบอกว่านางจะกินแต่เผ็ด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 อย่างนี้เลยเราก็เลยแบบจริงเหรอเราก็เลยเกิดมาไม่กินเผ็ดทุกวันนี้กลัวมากเพราะคุณผู้ชมทักเวลาคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าอยากกินอะไรซ้ำๆเช่นกินนมเยอะๆลูกก็จะแพ้นมเพื่อนเพิ่งคลอดไปกินแต่อะไรชีสกินแต่ขนมปังกินแต่พวกแบบพิซซ่าอยากกินแต่พิซซ่าลูกออกมาแพ้เลยนะแป้งสาลีใช่ไหมหมาม้าพิซซ่านี่มันใช้แป้งสาลีปะแป้งอะไรอ่ะนั่นแหละก็คือแพ้แป้งที่ทำพิซซ่าเราก็เลยแบบตายหาแล้วลูกกูจะแพ้อะไรไปเนี่ยเราก็เลยกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยเราต้องกินให้มันหลากหลายเราก็เลยกินทุกอย่างเดี๋ยวจะไปกินทุเรียนดีกว่ายังไม่ได้กินทุเรียนเลยเผื่อลูกจะได้มีภูมิคุ้มกันทุเรียน
ได้ลูกสาวได้ตีน้อยได้ลูกชายท้องแรกพี่กินทุเรียนตั้งแต่ท้องจนคลอดทำไมคนท้องเป็นอะไรกับทุเรียนบอกเจฟฟี่ทีคนท้องเป็นอะไรกับทุเรียนไม่เข้าใจท้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะชอบหวานลูกดื้อโบราณว่ามาเขาบอกว่าลูกเจฟจะดื้อกินหวานใช่ไหมหรือว่าดื้อตามแม่ตอนท้องกินหมูกระทะบ่อยสุดจริงเหรอแล้วลูกแพ้หมูกระทะไหมอ่ะพี่ลูกผู้ชายมีอะไรเนี่ยพี่ลูกผู้ชายตอนท้องกินแต่ของหวานค่ะไอติมคนเดียว7-8ก้อนใจเย็นเขากินเยอะแต่เขากินไม่ถึง7-8ก้อนนะเออลูกสาวชอบกินหวานค่ะคุณแม่หน้าใสได้ลูกสาวแน่เลยได้ลูกชายก็ยังว่าอยู่ได้ผู้ชายจ้ะผู้ชายค่ะพี่ชอบกินแบบนี้แหละจริงเหรอลูกสาวค่ะคุณทุเรียนวันละเม็ดนะคะอ่ะโผไปหาทุเรียนแล้วมีแก๊ปทุเรียนไลแมนทุเรียนไหมสมัยนี้มันมีทุเรียนให้กินไหมหน้านี้มันมีทุเรียนไหมเออแล้วเขาก็นั่งกินกันแบบไม่สนใจเราไลฟ์ด้วยทุเรียนอร่อยหวานมันฟินตอนท้องชอบกินของหวานตอนท้องอยากกินเผ็ดเห็นไหมคุณพันษาบอกหนูทำงานแม่บ้านจนคลอดเลยค่ะแล้วคือเหนื่อยไหมอันนี้มีใครไม่เหนื่อยมีใครแบบปกติมากเจฟฟี่เนี่ยมันไอขอย้อนไปเรื่องเหนื่อยนิดนึงนะคือมันเหมือนเป็นคนเป็นความที่แบบว่าอยู่คือแบบเมื่อวานอะเราไม่เหนื่อยแล้ววันเนี้ยมันเหมือนเราแบบเรากลายเป็นคนแบบเฮ้ยแบบความสามารถเราหายไปครึ่งนึงอะมันเหมือนกับกำลังทำได้ใช่ไหมเมื่อวานทำได้ตื่นมาปุ๊บฮ้อเหมือนในหนังอะฮ้อโอ้ my god เกิดอะไรกับฉันอย่างนี้เลยเออแต่ละคนไม่เหมือนกันแม่คนเดียวท้องสามหนก็อยากกินไม่เหมือนกันอ่ะมามาตอนมามาท้องพี่จูนมามาอยากกินอะไรกินได้ทั่วไปมีตอนท้องเจฟอะไรที่อยากกินเผ็ดๆตอนท้องเจฟที่อยากกินเผ็ดๆเผ็ดแบบแซ่บๆแบบตำส้มตำอะไรอย่างนี้เลยไหมเผ็ดแบบไหนเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดแบบเอาให้แบบไฟลุกปากพองอย่างนี้เลยไหมใช่มีความอยากกินแต่เผ็ดๆแล้วก็สิวขึ้นหลังเต็มเลยสิวขึ้นหลังด้วยเอออยากได้ลูกชายสงสัยได้ลูกชายไม่อยากได้ลูกแล้วสมัยนั้นเขาไม่มีอันต้าซาวหรอคะคุณมีมันก็เนาะหรออันนั้นคือสมัย30ปีที่แล้วหรอมันก็ไม่ทันสมัยหรอมันไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้หรออ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็นความแบบว้าวที่มันแบบว้าวมากกับอีกอันนึงคือนอนคุณผู้ชมเรื่องนอนคือนอนแล้วมันแบบมันนอนลำบากอ่ะมันปวดหลังมันอึอ้ามันแบบมันเหมือนคนแบบบางทีเราก็คิดนะว่าเราสำออยเปล่าวะหรือมันเป็นอย่างนี้ปกติเข้าใจไหมอืมกินทุเรียนลูกผมดกครับมามาเขาบอกมีแต่แนะนำให้กินทุเรียนมีแต่คนแนะนำให้กินทุเรียนทำยังไงเนี่ยสั่งมากินยังไงได้บ้างเนี่ยมันมีไหมมันหมดพี่จูนตอนท้องพี่จูนกินทุเรียนพี่จูนก็ยังผมแตงหัวเลยฮะจริงไม่จริงหรอไม่จริงหรอจริงมันไม่ใช่คนบอกเราต้องไปหาทุเรียนมากินอตกมีตลอดเอออตกแอบราคาสูงนะ เดี๋ยวต้องไปกินชอบนอนชอบอยู่เงียบๆสิวขึ้นเต็มหลังเต็มหน้าเลยค่ะหุยแล้วแต่คนหรออีชั้นนี้ใช้แบบฟอริโอแบบเป๊ะมากอันนี้ไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยคือแบบแข็งคิ้วอย่างเดียวมามาสิวขึ้นหน้าไหมไม่ขึ้นขึ้นหลังขึ้นหลังอันนี้คือแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนตอนท้องปกติเลยค่ะเอออันนี้โชคดีบอกได้เลยท้องลูกชายชิวๆลูกสาวนี่เยอะทุกเรื่อง เออเป็นความเกร๋หนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดๆทุกวันใช่หนูได้ลูกชายโอ้คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอันนี้จะฟี่กลัวมากไม่กล้ากินอะไรที่มันซ้ำๆเลยอ่ะกลัวลูกแพ้ไม่กล้ากินไข่เยอะแต่ทุกคนบอกให้กินไข่วันละ2ฟอง3ฟองกินไปเลยแล้วแบบมีเพื่อนของพี่สาวลูกของเพื่อนของพี่สาวงงไหมพี่สาวมีเพื่อนที่เขาท้องมีลูกอ่ะแล้วแพ้ไข่อ่ะคือถ้าเกิดว่าแพ้ไข่แล้วก็แบบว่าเออแบบน่าสงสารนะเพราะว่าอะไรก็ใส่ไข่ถูกปะเออขนมปังใส่ไข่ไหมใช่ไหมเบเกอรี่ใส่ไข่อะไรก็ต้องกินไข่อ่ะเอออย่างเงี้ยเขาก็กลัวทุเรียนกินเยอะไม่ดีอ้าวมีคน
ทางสวนร้อนในไงร้อนในอ๋อว่าวแล้วแน่อันเจ้าค่อยกำลังเมาโมยแตกเม็ดแตกมันเออให้คอยว่าวเล่าบอกินแต่อาหารเส้นกินแต่ของหวานค่ะได้ลูกสาวเอ้าเหรอทุเรียนมีขายค่ะหน้านี้มันไม่ใช่หน้าทุเรียนไม่ใช่หรอมามะไม่ใช่แต่มีใช่ไหมแสดงว่าแพงเออตอนท้องโมหัวผัวจะร้องไห้เลยค่ะแม่เป็นข้อต่อไปท้องแล้วก็แบบว่าดราม่านั่งนั่งอยู่แล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็แบบแล้วก็แบบเข้าใจไหมฟีลลิ่งด่าผัวนั่นแหละร้องไห้แล้วก็แบบเออทำไมโดนดุนิดเดียวเองแบบเอออย่าไปทำระวังแบบกำลังจะก้มเก็บของแล้วก็จะแบบทำได้ฉันทำได้ฉันท้องแค่นี้ฉันท้องแค่นี้ฉันไม่ได้ป่วยอย่ามาว่าฉันป่วยนะอย่ามาว่าฉันป่วยเดี๋ยวฉันไม่ป่วยฉันทำได้ลงไปปุ๊บเออเจ็บโอ้ยนิดนึงเนี่ยแล้วก็โดนดูจ้าดูเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบตาไหล เข้าใจไหมแล้วก็ด่ามาไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบชีวิตทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมต้องมาดูด้วยน้ำตามาเต็มสรุปคือแบบเขาก็ตกใจนางก็ตกใจอะไรอย่างงี้แบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออแต่หลังๆเริ่มชินแล้วแล้วแบบเออมึงดราม่าเออนะท้องได้4เดือนวันที่ขยันก็ขยันมากวันไหนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยเหนื่อยอีก็มีเออเกรกินอะโวคาโดทำให้น้องผมดกเออต้องกินอัญชันไหมเขาจะทำให้น้องผมดกเกี่ยวไหมไม่มาต้องเอามาทาเลยไหมชอบทานเผ็ดลูกผมดกมากอันนี้คุณไม่น่าใช่แล้วนะเกี่ยวหรอทุเรียนมีขายค่ะแล้วแต่ละคนกินทับทิมค่ะดีจริงเหรอทับทิมเวลากินคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อยเขากินกลืนเม็ดหรือเขากินคายเม็ดมาม่ากินทับทิมกืนเม็ดหรือกินทับทิมคายเม็ดคายเม็ดคายเม็ดหรอบางทีผมก็คืนแล้วแต่อ่ะพออีหยังตอนเขาจะเธอรู้สาวจะกินแต่ส้มเขียวหวานก็กินแต่ส้มเขียวหวานเออแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งทางใต้มีขายไม่แพงโอเควันพรุ่งนี้โกงกระป๋อเขากำลังแย่งข้าวเย็นกันกี่โมงแล้วอะ2:30แล้วอ่ะคุณผู้ชมวันนี้อันชันไว้ทาคิ้วน้องอ๋ออันนี้ไม่ได้เจฟฟี่ไม่ได้คิ้วดกนะคือเขียนเอาเออมาม้าเอาชุดมาอวดเอาชุดมาอวดคุณผู้ชมเอาชุดมาอวดคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตื่นเต้นบอกได้เลยเ มื่อกี้นั่งเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยมาปรึกษาคุณผู้ชมเลยวันนี้อัปเดตเลยว่าความเป็นบ้าของอีแม่ท้อง7เดือนน่ะมันเป็นยังไงตะดอน กองท่วมตรงเนี้ยคือชุดลูกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกตัวเท่าไหร่ อะคือนะเออเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมตกใจเอาธรรมดาก่อนอ่ะเริ่มต้นเบาแล้วจะรู้ไหมว่าลูกตัวเท่าไหร่แล้วจะรู้ไหมเด็กแรกเกิดกี่เซนคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเด็กแรกเกิดกี่เซนเวลาซื้อของอีฉันก็ดูเซนติเมตรอีฉันก็ดู0-3 เดือน6 เดือน3-6 เดือน6 เดือน9 เดือนแล้วคือไม่มีใครขาย1 เดือนแล้วจะไปซื้อจากไหนอันนี้คือฉันดูอินเทอร์เน็ตน่ารักอันนี้คือกี่เดือนแล้วคือแม่จะรู้ไหมแล้วคืออีนี่จะรู้ไหมไม่รู้จ้ะซื้อจ้ะชุดแรกผ่านไปอันนี้คือหมาบอกว่าตั้งซื้อมาท่วมห้องเนี่ยมีชุดนี้ชุดเดียวที่เหมาะแล้วลูกจะใส่ได้เลยทันทีคือ1 เดือนคือแรกเกิดเราก็เลยแบบว่าหูยคุณผู้ชมดูดิฝึกไว้นะฝึกว่าฮัลโหลลูกเราต้องให้ข้าวเต้าไหมต้องถกนมใช่ไหมต้องถกอย่างนี้หรือต้องถกอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ปะแล้วคือตัวเล็กมากนี่คือตัวเล็กมากเลยนะจับแล้วลูกจะหักไหมวะอ่ะลูกกินนมแม่ลูกน่ารักไหมคือมีชุดเดียวนะหลังจากนี้คือมันตัวเล็กมากอะแล้วคือยังไงหรอแล้วถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ขึ้นก็โยนทิ้งเลยหรอมาม่าคือทิ้งเลยหรออันไหนคือถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่กว่าชุดอะลูกตัวใหญ่ฮะเอาไว้ให้น้องมัน
เอาให้น้องมันเหรออ๋ออากงบอกว่าเก็บไว้ให้น้องเอ้าแล้วอย่างนี้ผู้ชายผู้หญิงใส่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรเนาะแลกเกิดเอออะ ได้ผู้ชายอะนี่คือชุดแบบเตรียมแบบพร้อมมากคือแบบแต่ไม่รู้ว่าพร้อมคือจะใส่ได้เมื่อไหร่แกเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรอะเฮ้ยแล้วก็โดนอัมพอด่าจ้ะอัมพอบ่นอัมพอบอกว่านี่เด็กแรกเกิดใครเขาให้ใส่กระดุมเราก็เลยบอกอ่ะก็ในอินเทอร์เน็ตเขาขายใส่กระดุมหมดเลยอะไรเงี้ยก็เราจะให้ทำยังไงล่ะเขาบอกว่านอนแล้วเด็กมันก็จะเจ็บลูกจะแบบเจ็บอันนี้คือไม่รู้จริงๆมาม่าบอกว่าผูกโบเราก็แบบต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมก็เลยออนไลน์ช้อปปิ้งอีกแต่ว่าเผื่อคุณผู้ชมแน่นอนถ้าเกิดว่าลูกเจฟฟี่ใส่โตแล้วส่งต่อจริงๆนี่อันนี้ไม่รู้กี่เดือนคุณผู้ชม50เซน49ถึง50เซนมาบรรทัดนึงเหรออุ๊ยตายแล้วลูกไปขดอยู่ในนี้เหรอเนี่ย50เซนเหรอเนี่ยลูกโอ้ตื่นเต้นอะ ไม่อยากจะอวดเลยอะอวดเลยนะแต่ไม่รู้จะยัดยังไงยังนึกไม่ออกเลยจะใส่หัวลูกยังไงยังนึกไม่ออกยังทำไม่เป็นแล้วก็แบบอันเนี่ยอันเนี่ยแรกเกิดให้ใส่แบบผูกโบไปก่อนโอเคเสื้อกระดุมปลาเปิดให้นมเขามีขายเดี๋ยวนี้จริงๆนึกออก อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหูยแกจะออกมาลูกแล้วก็โดนอภอว่า อันนี้มันเป็นแบบที่คัดผมอะไรเงี้ยเราก็แบบอภอก็บอกว่าไม่ได้ลูกผู้ชายแกเธอจะฟี่เธอจะแบบให้ลูกใส่ไม่ได้เดี๋ยวลูกแบบลูกจะเสียใจลูกจะโดนล้ออะไรแล้วก็บอกว่าไม่ซีเรียส นี่บอกเอามาผูกเอวแทนซื้อเยอะไม่ทันใส่โตไวมาก จริงเหรอซื้อเยอะใส่ไม่ทันจริงเหรอแล้วเสร็จไม่ทันได้ยังไงวันละชุดไงแกแกดูสิรู้สึกเป็นไดโนเสาร์อะแกโอ้ยดูดิเราเมื่อไหร่มันจะตัวเท่านี้วะฮัลโหลลูกว่าไงลูกหนักแล้วนะ imagine ทุกอย่างคือ imagination เพราะว่านี่คือทองแรกแบบผูกสะดวกชุดเขียวสวยดีครบทุกสิ่งยังไม่ครบยังใจเย็นๆเอ้ยทำไมช่วงนี้อากาศหนาวจังเลยอ่ะเมืองไทยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นกระต่ายหมามาดูไงเป็นแครอทกระต่ายแล้วก็แบบแกมีแครอทโอ้เกลียดอีแม่คุณแม่ตะมุตะมิมากลูกชาย52เซนน้ำหนัก2950เองโอ้ทำไมไม่ใส่ชุดผูกเดี๋ยวซื้อใหม่ใจเย็นๆอันนี้คือสิ่งที่อภอว่าแบบซื้ออะไรไม่รู้เรื่องเราก็กดไอ้ที่มันน่ารักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะกี่เซนแล้วคือจะไปรู้หรอว่าเด็กมันกี่เซนเข้าใจไหมซื้อเยอะใส่ไม่ทันต้องใส่ผูกโอเคเดือนแรกเดี๋ยวจะไปหาแบบผูกมาแต่อันนี้คือเอามาอวดเบาๆเบาๆอ่ะเบาๆอาจจะฟีเบาๆอ่ะอันนี้ตัวนี้แรกเกิดได้นะแรกเกิดได้แกได้ไหมหมามาได้ไหมได้สปอนเซอร์รีบเข้านะคะดิฉันยังไม่รู้เลยว่าไอ้ชุด1เดือนไอ้ที่ผูกเขาซื้อกันที่ไหนเขาซื้อกันที่ไหนเสื้อผูกจ่าและเกิดผูกต้องผูกถึงกี่เดือนหมามาต้องผูกถึงกี่เดือนไม่ได้แล้วเดือน2เดือนเดือน2เดือนพอเหรอผูกตลอดเลยใช่พอจับแขนจับอะไรได้แล้วถึงแบบแล้วเดือนแรกจับแขนไม่ได้หรอได้ผูกก็คือใส่อย่างนี้ไงแล้วก็ผูกข้างหน้าผูกเวลาแบบให้นอนไม่ทับอย่างเงี้ยหรออ๋อช่วงแรกใส่ไม่ทันหรอกไปเน้นซื้อตอนเริ่มเดินค่ะเอาหรอไม่ได้มันเข้าใจไหมคนมันอันน่ะอันนี้น่าจะโตแล้วว่ะน้องแม่ใช่ไหมเดินอันนี้เดินแล้วเดินแล้วหรอดิฉันต้องรอรู้แบบตามูตามีมากอ่ะคือแบบ
คือแบบอยากใส่เองออกมาไม่ลูกออกมาไม่ลูกโอ้ยยังไม่หมดอันเนี้ยคืออีแม่กดเองแล้วอีแม่ก็แบบว่าขอเธอนะลูกนะแม่ขออนุญาตให้แบบใส่สีชมพูให้ลูก1-2 เดือนแรกๆเนี่ยคือแบบแม่ขอเธอนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวดูโตแล้วแม่ก็ใส่ไม่ได้แล้วเขาจะด่าแมวทุกคนมาม่าบอกจะไปซื้อสีชมพูทำไมแล้วก็แบบโอ้ยรถเด็กอะเด็กอะผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ได้ไหมไดโนเสาร์โอ้ยกวางเรนเดียร์ทุเรศกวางเรนเดียร์ได้ไหมโอ้ยนี่คืออีแม่ท้อง7เดือนนะเดี๋ยวรอดู8เดือนรอดู9เดือนรอดูใกล้คลอดนะมันจะท่วมไปหมดโลกนี้อ่ะจะเอาทุกอย่างที่มันมีอ่ะคือมันเวลาช้อปปิ้งมันมีความสุขมากไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคืออ่ะเมาส์กับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอีกก๊อกนึงเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูเมาส์กับคุณผู้ชมว่าคือแบบเคยเจอพี่รุ่นพี่หรือเพื่อนที่แบบว่าเมากันเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องท้องเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วพอแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยปกติอะพี่เป็นคนงกแต่พอกับลูกงกไม่ได้ทิชชู่ของใช้ขวดนมอะไรขวดนมจุกนมเปเปอร์รถคงรถเข็นอะไรแบบจิ๊บจ๊อบจิ๊บจ๊อบหยิบย่อยเนี่ยเต็มไปหมดแล้วซื้อเนี่ยซื้อแบบมันมีราคาแบบเท่านี้กับราคาดีหน่อยเราก็แบบถ้าเป็นของใช้เราก็จะซื้อถูกหน่อยไม่ต้องแพงมากแต่ของลูกไม่ได้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าแบบเขาบอกว่าใช่เด็กนี้ยิ่งเปลืองมีแบบที่แปะนั่นแปะคืออะซิสซอรี่เยอะจริงไหมคุณผู้ชมเรื่องนี้จริงไหมพอลูกออกมาปุ๊บเนี่ยเสียเงินเราก็เลยแบบว่าจริงยังไม่ได้ออกมาเลยนะช้อปปิ้งเป็นเฟรนฟรายเป็นเฟรนฟรายโอ้ อันนี้ขวบกำลังต่อแตกเข้าใจคุณแม่น่ารักมากคุณแม่คนแรกเหมือนกันค่ะซื้อทุกอย่างที่อยากได้เลยทำคือไม่ได้ลูกไม่ได้บอกว่าลูกอยากได้ลูกอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่คืออีนี่นี่ซื้อก็เลยแบบว่าเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวบับอากงบอกว่าเก็บไว้ให้ลูกคนต่อไปก็นึกในใจจะเอาเลยหรออากงจะเอาเลยเหรออากงจะไม่เลี้ยงคนแรกอากงจะเอาคนที่สองแล้ววะแรกเกิดหัวเท่ากำปั้นเราค่ะตัวเท่าขวดน้ำได้ไหม กินนมลูกกินนมอย่างนี้อ่ะ ได้ไหมจริงค่ะหมดไปกับลูกเยอะมากจริงๆไม่ใช่คุณบอกจัดเต็มมากไหมยังไม่หมดแกที่อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ของอีแม่นะแล้วกองอยู่ไม่อยากจะหันไปเลยห้องรกมากคือบ้านรกเพราะว่าแบบมันเยอะมากอะเราก็เลยแบบต้องได้แหละมามาอันนี้ชุดนี้มามาไม่ปลื้มชุดนี้อภพอไม่ปลื้มอภพอบอกว่าเป็นอะไรหนาวหรอ จะไปไหนจะพาหลานไปไหนเราก็เลยแบบอ้าวอยู่ในห้องแอร์แล้วหลานไม่หนาวหรอแล้วจะไปรู้หรอว่ามันหนาวหรือมันไม่หนาวมันหนาวหรือไม่หนาวจะไปถามนะมันจะไปร้องก็หนาวแล้วแหละแม่มันหนาวก็หนาวนะโอ้ยังไม่มีนะ คุณคะคุณไม่มาขายของในร้านดิฉันนะคะนี่ก็คือเป็นกฎของบ้านนี้ค่ะดิฉันขายได้คนเดียวค่ะดิฉันขายได้คนเดียวค่ะไม่ได้นะคะไม่น่ารักนะคะก่อนที่ดิฉันจะกดบล็อกนะคะเตือนแล้วนะคะ ไม่น่ารักมาขายในร้านดิฉันไม่ได้ค่ะ อ่ะก็ไม่รู้ว่าหนาวหรือไม่หนาวก็ต้องมีไว้แล้วถ้าเกิดวันนึงเมืองไทยหนาวขึ้นมาทำยังไงกรุงเทพหนาวขึ้นมาทำยังไงมาไปขอนแก่นแล้วต้องกลางคืนหนาวก็ต้องใส่ไหมมันต้องมีขนไหมแต่ว่าอภอบอกว่าเดี๋ยวหลานอ่ะจะแพ้ฝุ่นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าแพ้ฝุ่น ก็ยังไงคือต้องให้ไปลุยเจฟฟี่เดานะเดี๋ยวเก็บคลิปนี้ไว้ว่าวันหนึ่งมาคือจะเลี้ยงให้มันลุยอะทำยังไงดี
โยนเลยไหมโยนลงสระน้ำไปเลยไปเดินหญ้าไปเดินทรายเล่นดินเล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยเออชุดเด็กแรกเกิดยี่ห้อนี้ดีอ๋อโอเคเด็กจะฉี่จะอึบ่อยมากซับผ้าอ้อมแทบไม่ทันฉี่อึบ่อยจริงเหรอทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือทุกๆกี่ชั่วโมงเขาฉี่บ่อยเหมือนเราไหมน่ายังไงอะแม่อย่าซื้อเยอะเด็กโตเร็วจริงเหรออุ๊ยมันน่ารักอะแล้วคือเขาจะไม่เป็นทาสโฆษณาแล้วโฆษณาก็แบบมันเข้าใจไหมมันมีแต่รูปสวยๆเออซื้อๆครับมาดามเออไม่ต้องสู้กับใครชุดน่ารักมากเออเออแม่เหอลูกมากไม่รู้ว่าสนองลูกหรือสนองตัณหาตัวเองตอนนี้ก็คือแบบโอ้ย7แล้วคุณผู้ชม7แล้วนะ8 9เร็วมากเลยเกือบ7หรือ7เดี๋ยวไปนับใหม่27 28แล้วเออเราจะมีชุดเยอะมากจริงๆน้ำหนักขึ้นเยอะไหมแม่โอ้ลืมชั่งเลยอ่ะน่าจะเกือบ10แล้วนะเออเกือบ10แล้วนะฮะไม่ต้องให้เยอะเกินไปมากกว่านี้แล้วจริงเหรออันนี้ก็เบาๆแล้วนะกินน้อยลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันแบบอากงชอบชุดไหนถามอากงอากงชอบชุดไหนชอบชุดชอบชุดเลยเหรอแล้วจะรู้ได้ไงว่าลูกร้อนหรือลูกหนาวอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันหนักมันร้อนมันก็จะเหงื่อออกก็เราก็จะจับแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้เหรอแล้วก็จ่อพัดลมนอนแอร์ได้ไหมเด็กนอนแอร์ได้ไหมนอนได้แหละเนาะร้อนบ้างหนาวบ้างร้อนบ้านหนาวบ้างอ๋อไปดมฝุ่น 2.5 บ้างไม่ใช่แกอันนี้มาหมาอันนี้คืออผอมไม่ปื้มชุดยังขนๆนะพอบอกว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าเอาก็ต้องมีไว้มันต้องมีไว้ไม่ได้มันต้องมีไว้คือไม่รู้ไม่มีไว้ให้ลูกหรือมีไว้ให้อีแม่มันประสงค์ตัณหาอะไรอย่างงี้ดูดิอันนี้เป็นตัวอะไรดีลูกลูกอยากเป็นตัวอะไรวันนี้วันนี้ลูกอยากเป็นออมก็อดซิลล่าหนูอยากเป็นก็อดซิลล่ามั้ยลูกคือหนูใส่สีชมพูไม่ได้แบบทุกคนแบบไม่อยากให้ใส่ชมพูอะไรเงี้ยเราก็จะแบบงั้นก็จะต้องมีทุกสีแดงเหลืองเขียวฟ้าอะไรก็ว่ากันไปเออ นอนแอร์ได้อ๋อมีอะไรห้ามไหมมีอะไรห้ามที่ต้องรู้ไหม ฉี่บ่อยกว่าเราทุกวันนี้เจฟฟี่ฉี่แบบทุก10นาทีแล้วนะถ้าลูกจะฉี่บ่อยขนาดนั้นนะแล้วต้องทำยังไงใส่แพมเพิร์สหรอหรือยังไงหรือปล่อยให้เขาฉี่ไปฉี่เลอะแม่ให้เช็ดเองนะเออเดี๋ยวดูตั้งแต่ยังไม่ดูเลยแม่เอาชุดมาอวดอีกค่ะมีเยอะไปแกแค่นี้ว่าเยอะนะไม่อยากหันให้ดูทั้งกล่องอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะไปซื้อชุดผูกจริงๆแหละไม่เคยคิดไงว่ามันอยู่ในหัวว่าเออเด็กอ่ะคือแบบนอนแล้วก็หมาบอกว่าเนี่ยมันทับเจฟฟี่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ไม่รู้เรื่องจริงๆจะไปรู้ได้ยังไงเราแล้วตัวมันจะเท่าไหร่ล่ะเท่านี้อ่ะฝึกไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาฝึกต้องฝึกไหมต้องฝึกอะไรฝึกอาบน้ำหรอฝึกทำอะไรวะต้องทำยังไงอ่ะมีความเห่อแล้วหนึ่งแล้ววันหลังวันไหนคลอดเสร็จปุ๊บเอาลูกมาไลฟ์คุณผู้ชม ขออนุญาตคุณผู้ชมอย่าดูเดี๋ยวเรามาไลฟ์เมามอยกันนะคะวันนี้ ความเห่อเห่อบอกเลยเห่อยอมรับไม่ต้องว่าเขายอมรับรู้ตัวเองเออมากคือมากกำหนดข้อวันไหนแม่สนุกการแต่งตัวให้ลูกจริงๆนี่คือได้ลูกชายเสร็จยังไงก็ต้องเอาลูกสาวบอกได้เลยจริงๆถ้าลูกชายสนุกขนาดนี้หรือลูกสาวอ่ะมันจะแบบโอ้ยเปลี่ยนชุดทุก5ชั่วโมงอ่ะเดือนแรกต้องห่อเอาไว้ให้น้องอุ่นๆอ๋อแม่ใส่ไม่ครบแน่เยอะจัดจริงเหรอทำไมทุกคนทักอย่างเงี้ยจริงเหรอมามะมันเร็วมันแบบมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเหรอมันเห็นกระตาคือแบบจริงเหรอมันอเมซิ่งขนาดนั้นเหรอลูกฉันเป็นเอเลี่ยนเหรอแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้จริงๆยอมรับว่าไม่รู้แม่ให้ลูกเข้าเต้าบ่อยนะคะนมแม่ดีที่สุด
เออแปลว่าเราต้องจับเข้าเต้าเหรอเขาจะร้องหิวหรือยังไงโอ๊ยตื่นเต้นคำถามในหัวนี่มีแบบ8ล้านคำถามอะเดี๋ยวตอนที่คลอดก็จะไลฟ์เลยได้ไหมตอนแบบ water broke เจฟฟี่ให้ทายพูดอย่างนี้คุณผู้ชมแบบเดาออกอะเล่นเกมแล้วกันให้ทายว่าเจฟฟี่จะผ่าหรือจะคลอดเองผ่าหรือคลอดเองพิมพ์แค่นี้ผ่าคลอดเองผ่าคลอดเองทีมไหนอะเดือนแรกน้องไม่รู้จักร้อนจักหนาวค่ะห่อตัวไว้ดีที่สุดเขาจะคิดยังคิดว่าอยู่ในท้องจะหลับง่ายจริงเหรอนี่มันยังไม่รู้เรื่องเหรอตอนตื่นออกมาเนี่ยฮะแม่เบ่งออกมาขนาดนี้ไม่รู้อีกเหรอว่าหนูออกมาแล้วนะ อีนี้โรคจิตเออน้องจะ วันละเป็น10ครั้งจริงเหรอบ้าไปเอามาจากไหนเยอะแยะถามจริงแต่ว่าคือของเจฟฟี่อ่ะดีอย่างคือทุกคนคือเข้าคิวต้องแจกบัตรคิวบัตรคิวอะไรรู้ไหมบัตรคิวเลี้ยงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราได้อยู่คิวไหนอันนี้เราเป็นแม่นะอันนี้เขาก็แบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เขามีแพลนในหัวเขาแล้วนะคือแพลนจนหลานเข้ามหาลัยจนหลานแต่งงานมีเมียเอออันนี้คืออพอเขามีถึงตรงนั้นแล้วอะส่วนอากงนี่ก็คือเอาคนนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคิวใครจะคิววันไหนกี่ชั่วโมงแบ่งกันเป็นตารางขนาดนั้นเลยแล้วอีกกี่คนต่อคิวพี่สาวอีกอะไรอีกอย่างฝั่งบ้านนั้นอีกเข้าใจไหมคือขนาดนั้นเลยเราก็เลยนึกในใจว่าแล้วถ้าเกิดว่าเจฟฟี่มีคนเดียวไม่พอทำยังไงอะเข้าใจไหมไม่พอคนเลี้ยงอะคือหลานมันไม่พอคนเลี้ยงทำยังไงอันนี้คือต้องทะเลาะกันไหมอ่ะ มีทีมโอ้โหทีมคลอดเองเยอะมากไม่มีใครทีมผ่าเลยไม่มีใครทีมผ่าเลยว่าไปแกคลอดเองดีแม่ฟื้นตัวเร็วเรารู้ตีน้อยคลอดเองคลอดเองเฮ้ยคลอดเองหมดเลยคุณอมรินทร์อ๋อคลอดเองคลอดเองคลอดให้หมดเลยไม่มีใครต่อผ่าเลยจริงเหรอเขาก็จะคลอดเองนั่นแหละเออแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะคือเดี๋ยวช็อตที่แบบว่าคือช็อตที่จะต้องน้ำแตกอะ water broke ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำค่ำหลุดออกมาแม่เคยดูหนังไหมคือดูหนังเยอะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไหมมันเดินเดินอยู่เนี้ยสมมติเดินเดินอยู่แล้วแบบแล้วก็โผล่อย่างนี้เลยไหมถามจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้ง่ายหรอไม่ไม่ใช่ลูกไหลออกมานะแต่เป็นน้ำไหลออกมาเหมือนฉี่ไหมไปอ่านมาหมดเลยนะแต่คืออีนี่ imagine แบบเก่งนะเกินจินตนาการไปอีกหลายเบอร์เกินความจริงไปอีกหลายเบอร์คือเจฟฟี่จะเป็นอย่างนี้นัดกับคุณผู้ชมเลยนะก็คือว่าเดี๋ยวตัดคลิปนัดกันเลยว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีห้าแปดโมงเช้าหรือเที่ยงหรือบ่ายเจอกันคือมาม่าถ้าสมมุติว่าเจฟฟี่เดินเดินอยู่แล้วก็แบบน้ำไหลแพะเนี่ยคือตั้งกล้องรอกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนต้องโทรหาหมอก่อนไหมถ้าชีวิตจริงต้องทำอะไรก่อนอะโทรหาหมอหรอโทรหาหมอก่อนหรอหมอมาได้แล้วนะคือหมอนัดกับโรงพยาบาลหรือเขามารับที่บ้านนัดกับโรงพยาบาลนะเสร็จปุ๊บคือไลฟ์เลยร้านเลยโทรหาหมอเสร็จปุ๊บรีบโทรหาหมอแล้วก็กรี๊ดก่อนตื่นเต้นแล้วก็ไลฟ์คุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเจฟฟี่จะเปิดโจหัวไลฟ์ว่าแบบน้ำแตกคือภาษาอังกฤษมันคือ water broke อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำค่ำเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรน้ำค่ำนั่นแหละไม่ใช่ไอ้ที่มันหลุดออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลบไม่ใช่ที่แบบแอคชั่นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร water broke ภาษาไทยแปลว่าอะไรคือแบบคือน้ำเดินใช่ไหมใช่น้ำเดินไหมใช่น้ำเดินน้ำเดินคือน้ำเดินปุ๊บเจฟฟี่ไลฟ์ไลฟ์ไปก่อนแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลเขาไม่ให้ถ่ายก็จะไลฟ์ตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยคือรถแล้วรถมันต้องเปื้อนไหมคือคิดเป็นช็อตช็อตช็อตในหัวหมดเลยคือเตรียมแบบเป็นผู้กำกับไงคือเตรียมคือน้ำคือยังไงต่ออะคือน้ำเดินเสร็จปุ๊บแล้วเจฟมีเวลากี่นาทีคือต้องวิ่งเลยไหมต้องวิ่งไหมหรือต้องรีบหรือต้องเหมือนต้องโทรเรียกรถพยาบาลไหมหรือเราขับรถไปเองต้องโทร1669อะไรอย่างนี้ไหมจะคลอดลูกแล้วพี่
มึงจะคลอดลูกแล้วเร็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 วอย่างนี้ไหมเขาทำกันอย่างนี้ไหมไม่หรอไม่มันก็ต้องโอ้แล้วคือยังไงอ่ะคือสรุปมาม่าต้องคิดสิมาม่าจะอพอจะไม่ตื่นเต้นหรอเดี๋ยวนี้วงการแพทย์ก็ทันสมัยเขาก็จะรู้ว่าเออมันถึงเวลาไม่ถึงเวลามันก็ต้องมีเวลามันต้องคิดมันต้องคิดบ้าของนี้ไม่คิดได้ไงคือพอน้องคือน้องเดินเสร็จปุ๊บอ่ะโทรหารถพยาบาลเอ้ยโรงพยาบาลโทรหาหมอก่อนโทรหาหมอเนาะเสร็จปุ๊บเอ้ยยังไม่ได้นัดกับหมอไงอันนี้คิดเองฮัลโหลคุณหมอคุณหมอน้ำเดินแล้วคุณหมอตื่นเดี๋ยวนี้เจอกันโรงพยาบาลอีกครึ่งชั่วโมงไม่ทันครึ่งชั่วโมงทันไหมไม่เอาแล้วไม่คลอดลูกบนรถนะจะแต่สถานการณ์ไม่เอานะดังเลยนะลูกจะมาบนรถไม่ได้นะอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วถามว่าเขาบอกว่าอันนี้ไปอ่านเจอคือเขาอ่ะจะต้องเตรียมกระเป๋าอันนี้คือต้องเตรียมก่อนไหมอันนี้คือต้องเตรียมเอาวางไว้บนรถเลยเตรียมไว้ชุดหนึ่งมีรถ2คัน3คันเอาชุดหนึ่งไว้อยู่ที่รถคันนี้รถคันไหนใกล้แล้วเดินลงไปได้ไหมต้องมีคนอุ้มไหมอันนี้เดินได้ไหมถ้าน้ำเดินแล้วต้องอุ้มไหมไม่ต้องเดินได้อันนี้เดินได้อ๋อโอเคแล้วคือยังไงต่อทีนี้พอขึ้นรถแล้วขึ้นรถเราก็ต้องนั่งอย่างนี้ไหม อย่าเพิ่งเบ่งหรือเบ่งเลยอย่าเพิ่งเบ่งมาม่าเป็นอะไรมาม่าเป็นอะไรไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นคิดไปเองเอ้าเราไม่เคยดูหนังเราไม่เคยดูหรอเดี๋ยวพี่จะไปรีแอคเอาคลิปหนึ่งมาอันนี้เล่าให้มาม่ากับคุณผู้ชมฟังอีนี่ดูเยอะมากคือเขาน้ำ water broke ภาษาอังกฤษไงติดคำว่าภาษาอังกฤษน้ำเดิน water broke ที่ลานจอดรถกลางแจ้งมามานึกภาพตามคุณผู้ชมนึกภาพตามลานจอดรถตึงๆๆๆเดี๋ยวต้องไปหาคลิปนั้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแบบคนถ่ายคลิปใช่มั้ยบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ถ่ายจับทันพอดีแล้วแบบแล้วก็น้ำก็แบบอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยเพลออกไปอ่ะแบบเพลออกไปเสร็จปุ๊บไหลออกมาเลยอ่ะแล้วแสดงว่าคลอดง่ายอันนั้นน่ะกะเลยไหลออกมาเพราะลูกหลุดแล้วเอามือเนี่ยรับไม่ต้องมีหมอไม่ต้องเสียค่าคลอดเป็นแสนไม่ต้องเอามือเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็หลุดมาฟุ๊บแล้วคนก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมยืนประเด็นคือยืนแล้วก็หลุดจับปุ๊บอย่างนี้คือจะฟิกก็เลยนึกว่าฉันต้องคลอดอย่างนี้ไหมโอ้ยจะบอกโอ้ยขำเยอะเจฟฟี่คิดเยอะโอ้โหอันนี้แค่ฉากเล็กๆสั้นๆชีวิตจริงคือคิดเยอะกว่าที่คุณผู้ชมได้ยินอีกเยอะอะเดินได้มันจะปวดเตือนแล้วก็มีไปแล้วเราจะไปโรงพยาบาลมันก็ตามสเต็ปของมันนั่นแหละเยอะไปแม่เธอเวลาเธอไปดูคลิปไวรัลอะมันคือคลิปชีวิตจริงอะมันไม่ใช่ตัดต่อไงเข้าใจไหมเราไปดูแต่คลิปExtreme ที่คลอดแบบแปลกๆคลอดบนรถแท็กซี่คลอดบนเครื่องบินคลอดกลางถนนคือเราก็แบบเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมอ่ะเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมเราคงไม่เป็นเนาะเจ็บหลายชั่วโมงกว่าปามูจะเปิดใช่โอเคไปไกลแล้วครับคลอดเองที่แรกบอกมาว่ามันจะพาแต่สถานการณ์เชื้อโรคโควิดเขาให้คลอดเองดีที่สุดตอนนี้น้อง2เดือน3สัปดาห์4วันยินดีกับคุณแม่ด้วยโอ้น่ารักอ่ะเขาฉ่ำน้ำมูกคลอดเองมันจะเจ็บเตือนมาก่อนพี่คิดเยอะไปค่ะ เยอะมากจริงๆบางคนน้ำไม่เดินหมอต้องเจาะถุงน้ำคร่ำบางคนเจ็บเตือนก็ไปโรงพยาบาลอ๋อคืออันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเราอ่ะจะคิดเผื่อว่าคือทุกคนเป็นคนปกติไงเข้าใจไหมคุณผู้ชมเป็นคนปกติเราเนี่ยไอ้นี่เพี้ยนไงแล้วก็จะมีความแบบแล้วถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในร้อยล่ะแล้วถ้าหนึ่งในพันที่อยู่ดีลูกแบบหลุดมาฟุ๊บแล้วคือแบบแต่คุณผู้ชมเจฟฟี่ก็จะไลฟ์ให้คุณผู้ชมช่วยกันอะแล้วทำยังไงวะคือนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนในคลิปไวรัลพวกนั้นอะเราจะทำยังไงถ้าน้องดูข้อมูลมากๆทำให้ต้องกลัวและกังวลไม่กลัวไม่ได้กลัวแต่ดราม่าเยอะเข้าใจไหม
คือไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยจะเจ็บจะผ่าไหมจะอะไรไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่รู้สึกว่ากลัวคือรู้สึกได้ว่ามันต้องเจ็บแน่ๆแต่แล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเออแค่ตื่นเต้นแม่คือไฟไกลมากเดี๋ยวแม่ใจเย็นนึกภาพตามถ้าคลอดเองได้แผลจะหายไวโอเคบ้านนี้ปวดท้อง2ทุ่มคลอดอยู่ที่8โมงเช้าก็คือเหมือนกับปวดแล้วก็หายดูในหนังนะปวดแล้วก็หายอย่างเงี้ยหรอแล้วมันจะวอเตอร์บล็อกตอนไหนวะเสร็จปุ๊บก็ต้องแบบเจ็บใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเออถ้าเกิดมันเจ็บอะเราไปด้วยกันนะอืมส่วนมากหมอจะให้ไปนอนสแตนบายที่โรงพยาบาลคลอด 1-2 วันจริงเหรอเขาไม่มีถ้าอย่างนั้นอะมันคือการผ่าไม่ใช่หรอถ้าอย่างที่มาดามว่ากำหนด1สัปดาห์อ๋อถึงจะเกิดคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเกิดว่าเขานัด 2-3 วันแล้วมันก็ไม่ใช่คลอดธรรมชาติสิมันจะเจ็บเตือนไงมันจะเจ็บเตือนใช่แต่ถ้ายังห่างอยู่ว่าเจ็บห่างๆเจ็บแล้วก็หายไปแล้วก็ห่างๆก็ไม่ถ้าเจ็บทีๆก็เตรียมมาแล้วเตรียมไปโรงพยาบาลแล้วถ้าปวดทีๆไปก็คุณหมอเขาก็จะดูปากมดลูกแสดงว่าถ้าเจ็บๆๆไปนั่งก็ไปรอไปนอนรอให้มันปากมดลูกเปิดใช่ไหมไม่ต้องนอนรอคุณหมอพอเจ็บทีๆไปคุณหมอเขาก็ตรวจเราเลยว่าอ๋อโอเคอย่าดูคลิปเยอะจ้าไม่เครียดแต่ชอบจินตนาการชอบแบบว่าคิดไปว่าตัวเองแบบลุ้นว่าเอ้ยเราจะเป็นแบบคลิปนี้เอ้ยหรือว่าเราจะเป็นแบบคลิปนี้เอ้ยหรือว่าเราจะเป็นแบบคลิปนี้อย่างนี้ตื่นเต้นไม่เครียดเลยอันนี้คือรู้ว่าถ้าเราเครียดเนี่ยโดนลูกเครียดไงเราก็จะต้องแบบเออเราไม่เครียดแต่เราชอบเราแบบมาม่าเราจะแบบอย่างนี้ไหมแล้วเราจะมีความตื่นเต้นเราจะหูแล้วคิดดูเราจะเล่นใหญ่กว่าในคลิปอีกอ่ะเออเราคงจะกรี๊ดดังกว่านั้นอีกอ่ะโอ๊ยบ้า JFC คือกลายเป็นท้องทิพย์กับพี่เจฟแล้วคือแบบมโนตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ imagination แบบ imagine ตาม8เดือนเดินบ่อยๆจะเข้าเนี่ยเดินบ่อยมากไปเดินช้อปปิ้งวันนั้นแทบเป็นแทบตาย6ชั่วโมงอีบ้าจะแบบโอ๊ยปวดขาเจ็บขาบวมเออคลอดเองปวดท้องรอคลอดนานกว่าปากมดลูกจะเปิดพอครบ7เซนก็จะออกอย่างเดียวเลยทีนี้โอ้ยตื่นเต้นอ่ะเหมือนขิงลุกตื่นเต้นอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะดูหน้างานวางแผนเราวางแผนแล้วปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะอ๋อส่วนมากไปนอนสแตนบายถ้าสแตนบายมันน่าจะผ่านะมันไม่น่าจะคลอดธรรมชาตินะอันนี้คิดเองนะแม่นอนตุนไว้เยอะๆโอ้โหจริงเหรอถามจริงมีแต่คนเตือนอ่ะจริงเหรอเขาจะแบบขอบตาเป็นหมีแพนด้าเลยไหมเข้าใจนิสัยเจฟนะเข้าใจ คือมันตื่นเต้นมันรักเด็กอยากได้ลูกอยากมีลูกแล้วแบบมันเป็นเราอะที่เราสร้างเขาขึ้นมาคือแบบอย่างนี้เลยความเยอะนี่คือเยอะไปเยอะอะเยอะกว่าเยอะไปอีกเยอะถ้าหมดลูกไม่เปิดต้องฉีดยาเร่งหรอหมอมาได้ฉีดยาเร่งไหมฉีดหรอจำได้มีเนี่ยคลอดลูก3คนเนี่ยจำได้ไหมจำได้ก็ถึงแล้วได้ฉีดยาเร่งไหมไม่เร่งก็ปวดก็ไปทำไมดูชิลแล้วถ้าแล้วแบบจริงเหรอในหัวเรามันคือเป็นคนดราม่าในหัวเราก็จะต้องดราม่าเออส่วนตัวคลอดเองแผลหายเร็วโอเคเข้ากลุ่มคนท้องสงสัยอะไรถามกันได้ค่ะโอ้ยแสดงว่าคุณท้องตามเจฟฟี่เยอะนะเนี่ยสปอนเซอร์รีบเข้านะคะเออเกิดเองแผลหายเร็วเออเข้ากลุ่มคนท้องเอออ่ะวันนี้ก็ต้องขอลามันมาแล้วปวดฉี่อั้นฉี่อยู่เมื่อกี้โชว์7เดือนแล้วนะครับเห็นไหมตุ้งเอ้ยลูกดิ้นแต่มันยืนมันไม่เห็นหรอกคุณผู้ชมแต่มันแบบมันดึงแต่ก่อนอะดิ้นแบบนี้ตึ้งเตะแม่เอาเรื่องดุ้งสักพักดุ้งสักพักดุ้งอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้เล่นเวฟ
คุณผู้ชมเล่นเวฟดึงแล้วก็หายไปแล้วก็มาดึงแล้วเวลานอนตะแคงเวลานอนตะแคงดุ้งดุ้งดุ้งเต้นลีลาดน่าจะเต้นแซมบ้าหรือเต้นจายหรือเต้นลุมบ้าช้าช้าช้าไม่แน่ใจนอนตะแคงข้างนี้ข้างซ้ายเต้นลีลาดข้างซ้ายนอนตะแคงข้างขวาเต้นลีลาดข้างขวาตึ้งตื่นมาตีหนึ่งตีสองเปิดดู Google ว่าเรานอนตะแคงไม่ดีหรอทุกคนบอกให้นอนตะแคงนอนตะแคงไม่ได้หรอคือยังไงเพราะว่าอะไรเราก็เขาบอกว่ายิ่งนอนตะแคงซ้ายยิ่งดีเลือดมันไหลลงลูกอะไรกับลูกหัวจงหัวใจอะไรอ่านใน Google นะแล้วเขาบอกว่าดิ้นก็ดีแสดงว่าเขาแบบมีแรงเยอะเราก็เลยแบบว่าหรอเกี่ยวไหมนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่า หมอแต่ละคนหมอฝากคันจะมีกำหนดโอเคถูกต้องอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันขอให้ข้อง่ายๆค่ะคนท้องอั้นฉี่ไม่ดีจริงๆปวดฉี่แล้วมาม่าเอาเขียดตีปากเจ็บบ่เนี่ยจริงเหรอป้าเอาตีเหรอขนาดไม่ได้ตีเนี่ยถ้าตีจะขนาดไหนนะพี่เจฟต้องเข้าถุงคนท้องโอเคเดี๋ยวจะไปหามันมีกุ๊ปคนท้องถุงน้ำค่ำแตกตอน7โมงเช้านึกว่าจะคลอดเองไปผ่าอีกที3ทุ่มครึ่งแล้วคิดดูว่า7โมงเช้าถึง3ทุ่มอ่ะเจฟฟี่จะไลฟ์รอลูกอ่ะหนูจะออกมาหรือยังอ่ะโอ้โหจริงเหรอแม่รอเป็นวันอ่ะแล้วคือเราคนเป็นแม่คงจะแบบตื่นเต้นออกมาได้แล้วลูกแม่ตื่นเต้นอย่างเงี้ยหรอออ่ะมาโอเคดีป่ะโอเคค่ะไปฉี่แล้ววันนี้เดี๋ยววันหลังมาหมอมอยกันต่อวันนี้คิดถึงคุณผู้ชมมากๆกดไลค์กดแชร์ให้เจฟฟี่คลิปดิฉันออกทุกวันมีคนคอมเมนต์พี่เจฟคะออกคลิปบ่อยๆนะคะหนูนึกในใจบางวันลง2คลิปถ้าถี่กว่านี้คือพี่ต้องมีทีมตัดอีกประมาณ20คนนะคะ ไปหาคอนเทนต์มาจากไหนไม่รู้ค่ะหนูอยากดูคลิปพี่เยอะมากเลยคือออนคลิปทุกวันเจอกันหน้า Facebook วันนี้ขอบคุณที่ติดตามอยากเมาต่อไม่ไหวแล้วอีแม่ไปฉี่แล้วบ๊ายบาย